วันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมซีวิทนะคะห่วงใยคนไทยกัดไม่ตกค่ะก็ทางซีวิทนะคะได้นำซีวิทมาแจกคนชาวกรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นจำนวน1ล้านขวดค่ะก็เดี๋ยวจะแจกบุคลากรต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นงานปล่อยรถคาราวานนะคะแล้วก็ยังไงก็รอรับตามจุดสำคัญต่างๆได้เลยค่ะทำไมถึงเลือกจุดสำคัญในการปล่อยตัวเป็นที่นี่อะคะก็คือเป็นศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะคือมันก็เหมือนเป็นแบบเซ็นเตอร์ของกรุงเทพอะค่ะก็อยากจะแบบเอาไปแจกให้แบบคนกรุงเทพทั่วๆอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มพลังให้ในช่วงนี้หรือยังไงบ้างคะใช่ค่ะก็ซีวิทเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีที่มีวิตามินซี 200% ค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนไทยอันดับ1เราก็เลยแบบเหมือนอยากจะดูแลแล้วก็ตอบแทนคนไทยด้วยที่สนับสนุนซีวิทมาตลอดค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพดีๆด้วยค่ะก็ได้ความสดชื่นเราเห็นจะมีการแจกแมสให้กับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีมาสด้วยที่มันจะเป็นมาสผ้าที่แบบสามารถซักแล้วก็ใช้ซ้ำได้อย่างนี้ค่ะฝากคนที่สนใจจะไปรับค่ะก็สำหรับซีวิทนะคะจะมีแจกตามจุดสำคัญต่างๆค่ะก็อาจจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าจุดสำคัญต่างๆโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะยังไงก็น้องๆก็จะได้ซีวิทกันแบบทั่วหน้าค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะใครไม่ได้รับก็อุดหนุนได้ค่ะเบลเองไม่ได้ออกงานรับภาคเพิ่มใช่ไหมคะหรือยังไงบ้างคะก็เพิ่งออกไปค่ะก็ไม่นานมากก็เป็น new normal จริงๆอะค่ะคือทุกคนเชื่อว่าแบบเราต้องปรับตัวกันอย่างครั้งใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังแบบดีใจที่ยังได้มีโอกาสแบบมาเจอแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดโควิดมันกลับมาอีกแล้วค่ะกังวลไหมว่าเหมือนเพื่อนจะมาค่ะเราเชื่อว่าทุกๆคนก็แบบเหมือนเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่เหมือนชื่องานหันกะต้องไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยค่ะครับแล้วสำหรับไปสองตัวเข้ากับการสัมภาษณ์แบบ normal ได้หรือยังอันนี้ครั้งแรกที่ได้นั่งเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากปกติเราได้ยืนแถลงข่าวใหญ่โตมากใช่ก็แบบอาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงความใกล้ชิดมันอาจจะห่างไปแต่ว่าความห่วงใยไม่เคยหายไปไหนนะคะของผมไปช่วงที่ผ่านมค่ะเลยได้ไปเที่ยวทริปกันทริปปีนเขาทะเลค่ะงงมากไปทะเลมีแต่รูปเขาก็คือแบบละครคืนคิวกับทันหันค่ะเบลก็เลยแบบเหมือนจองตั๋วปุบปับมาไม่ได้มีการแพลนกันอะไรทั้งสิ้นค่ะคือเบลก็แบบเหมือนขนเสื้อผ้าไปเตรียมพร้อมสำหรับไม่รู้ว่าจะไปในรูปแบบไหนก็เลยได้ทำอะไรที่หลากหลายมากก็แบบเป็นการเปิดโลกเหมือนกันค่ะก็ไม่เคยแบบเที่ยวแบบนี้แบบแอดเวนเจอร์มาก่อนที่พอเราไปทรมานคือมันก็เป็นความเหนื่อยกว่าที่คิดแต่พอเราไปถึงจุดหมายเราก็เจอแบบทะเลสวยๆเจอวิวสวยๆอย่างเงี้ยมันก็หายเหนื่อยค่ะแล้วก็เหนื่อยอีกทีตอนเดินกลับค่ะเหมือนเราก็เตรียมใจไปประมาณนึงแล้วไหมคะว่าแบบต้องไปปีนเขาไปขึ้นเขาอะไรเงี้ยค่ะไปแอดเวนเจอร์ก็อย่าเรียกว่าเตรียมใจเรียกว่าเตรียมตัวดีกว่าค่ะแต่ก็สนุกก็ชอบอยู่ค่ะมีใจไหมคะว่าเราแบบเป็นหญิงแกร่งก็ไม่เสมอไปแต่ก็สนุกดีแล้วก็ขอบคุณร่างกายตัวเองที่นำพาตัวเองไปได้อย่างนี้การออกกำลังกายช่วยได้จริงๆค่ะการเที่ยวแบบนี้มันเหมือนก็ได้เป็นบททดสอบกับคู่เราไปด้วยอะไรไม่นะคะเป็นบททดสอบกับตัวเองนี่แหละค่ะว่าจะแบบไหวไม่ไหวอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนพี่เพียเขาดูแลเราดีไหมคะเวลาไปทริปอะไรแบบนี้ก็เดินทางลำบากหน่อยค่ะก็หันมาถามตลอดแบบไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ไหวบอกไหวค่ะอันนี้ถือเป็นประสบการณ์ภัยหนักที่เป็นการออกทริปของเราเป็นทริปแรกเลยไหมคือที่จริงแล้วก่อนอันนี้ก็พอมีบ้างค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะมีความทั้งทะเลและเขาในวันเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็คือแบบมันจะแบกของเตรียมของอะไรไปไม่ได้แบบเอาของเยอะก็เป็นภาระอย่างเงี้ยค่ะแบบปีนเขาเสร็จเอาถอดแบบกางเกงเดินป่ามันจะมีซิปเนี่ยทอดไปดำน้ำเสร็จเอาเดินขึ้นเขาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบหลากหลายนิดนึงค่ะสมบูรณ์สมบัติไหมครับวันทริปนี้หรือว่าไงครับมันก็ผ่านคนมาได้ก็พอตอนเย็นก็แบบกินข้าวชิลๆสวยๆริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมีหลายมูดในวันเดียวค่ะก็เข้าไปไหมคะหรือว่าพอแล้วแบบไปได้ค่ะแต่ขึ้นเขาไปต้องมีความโรแมนติกอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะแบบวิวข้างบนลงมาแบบสวยอะไรก็วิวสวยอยู่แล้วค่ะทะเลไทยอ่ะเหมือนเรา
ล่ะคะพี่เวียก็มีโมเมนต์หวานเยอะลงแคปชั่นอะไรแบบนี้ค่ะเดียวก็ลงแล้วก็ส่งมาแบบอุ้ยเขินแต่ลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาหวานขึ้นไหมคะอย่างที่เบลสัมผัสหลังๆคือก็เหมือนคล้ายๆว่าแบบเหมือนรู้จักกันรู้ใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนได้มีโอกาสได้มีเวลาได้อาจไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะแบบสนิทกันมากขึ้นคือเป็นโมเมนต์ที่ดีนะคะก็เป็นโมเมนต์ดีๆค่ะค่ะแพลนคิดต่อไปหรือยังยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้แบบก็คือนั่นแหละก็คือว่างแค่นั้นแล้วก็กลับมาทำงานยาวๆแล้วค่ะถามถามถามแดนเทเลอร์ใหม่ค่ะยังไงถ่ายทำอะไรยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้ถ่ายแดนเทเลอร์ไปได้ประมาณแบบ 60-70% แล้วอะค่ะก็ตอนนี้ก็แบบมีเรื่องบทอะไรนิดนึงที่แบบกำลังปรับแก้อยู่ค่ะแต่แฟนๆก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราดูไร้เลี่ยมยาใกล้จะปล่อยดีเซอร์แล้วใช่เราก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าคือเราก็ถ่ายแบบเสร็จไปสักพักนึงเราก็รอดูนะว่าแบบจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกแบบมันแซ่บมากค่ะแล้วก็มีหลายรสมากๆก็อยากจะให้รอติดตามนะคะก็จะออนแอร์ตุลาคมนี้ค่ะอ่ะเบลจ้าฉันดันนาตาถึงเรื่องราวแบบนั้นนาตาที่แบบว่าเป็นยังไงหรือว่าไม่มีชื่อเราอะไรคงกับค่ะอันนี้เบลอ่ะไม่รู้ขั้นตอนอะไรเลยก็แบบจะเห็นแต่ที่คนแท็กมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็มีชื่อละครมีชื่ออะไรเข้าชิงคือเราเชื่อว่าการที่เราทำงานกันแบบอย่างเรื่องโครงการอย่างเงี้ยคือมันเป็นทีมอะค่ะมันเป็นแบบกลุ่มนักแสดงคือไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นคือการที่แบบละครมีชื่อเข้าชิงหรืออะไรก็ตามอันนี้คือแบบมันคือที่สุดแล้วแล้วก็การได้รับผลตอบรับที่ดีจากคนดูอันนั้นคือมันเป็นรางวัลของพวกเราทุกคนแล้วอะค่ะเราไม่ได้มองว่ามันจะเราเสียโอกาสในการที่จะได้ชิงรางวัลนักแสดงนำไม่หรอกค่ะคือตอนที่เราทำงานเราก็แบบให้ใจกับการทำงานมากกว่าให้ใจไปกับแบบเอ้ยรอรางวัลอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็เหมือนจะได้แทนเพราะเขาก็เห็นว่าเราแบบแสดงได้ดีเลยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เหมือนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ไหมคะเกี่ยวกับรางวัลอะไรใช่ค่ะคือเราคิดว่าแบบคนดูชื่นชอบละครหรือว่าเรื่องของเรตติ้งก็ตามหรือกระแสก็ตามมันยังไงแบบคนดูชอบก็คือที่สุดแล้วอะค่ะค่ะอย่างแบบมันมีการชี้แจงว่าแบบเห็นไม่มีชื่อเบลเพราะว่าแบบทางช่องไม่ได้เสนอเกิดการผิดพลาดตัวเบลแบบติดใจไหมคะเบลไม่ได้ถามทางช่องเลยอะค่ะแต่เบลเชื่อว่ามันไม่ใช่แบบเกิดจากความผิดพลาดหรืออะไรหรอกก็คือไม่น้อยใจเนาะไม่ค่ะไม่ค่ะไปลุ้นนำทีมได้รางวัลไปลุ้นแบบว่าละครทั้งหมดใช่ละครทีมอะไรอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่านักแสดงทุกคนก็เต็มที่อะค่ะ